มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดิวิชั่น 2ที่ทางช่องนาว 26จะถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างปากน้ำโพ NSRU เจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับความเคลื่อนไหวของทีมมังกรทองปากน้ำโพ NSRU FC นะครับอันดับ 5 ของฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2โซนภาคกลางนะครับวันนี้เตรียมเปิดสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ต้อนรับการมาเยือนของเรือด่วนสีฟ้าอยุธยายูไนเต็ดอันดับ 4 ของตารางนะครับซึ่งทางช่องนาว 26จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงครึ่งนะครับและจะแข่งขันเวลา 4 โมงตรงนะครับสำหรับสภาพทีมวันนี้นะครับโค้ชเทวินศรีวารีกุนซือของทีมบอกว่าตอนนี้ลูกทีมนั้นสภาพทีมสมบูรณ์ครบทุกคนนะครับแต่ต้องรอเช็คความฟิตของสหกรณ์ณนนท์ชัยศูนย์หน้าตัวสำคัญที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้เน้นให้ลูกทีมฝึกซ้อมความเข้าใจกันระหว่างนักเตะเก่าและก็นักเตะใหม่นะครับรวมถึงเรื่องของการให้บอลจังหวะสุดท้ายต่างๆในการเข้าทำประตูนะครับพร้อมหวังนะครับว่าจะเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดเก็บ3แต้มให้ได้ซึ่งหากไม่ชนะแล้วสู้ไม่มีแต้มเลยดีกว่านะครับส่วนตัวหลักคนอื่นอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตพลบาทบำรุงซึ่งเป็นผู้รักษาประตูพลชัยสร้อยศรีสุขกองหลังตัวเก่งนะครับมีมุซ่าซิลล่าอดีตสตาร์ดังของเมืองทองช่วยปั้นเกมนะครับให้กับ3ประสานสุรพงษ์ทองบัวโพนะครับกองหน้าชาวเกาหลีใต้และเอนเดบี้เบอร์แลงดาวยิงชาวแคเมรูนลงล่าตะข่ายนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนนะครับเรือด่วนสีฟ้าอยุธยายูไนเต็ดกันบ้างนะครับของสทโยนะครับสุภกรแก้ววิบูลย์พันธ์ผู้จัดการทีมอยุธยายูไนเต็ดนะครับกล่าวถึงความพร้อมล่าสุดนะครับว่าในเกมที่จะบุกไปเยือนปากน้ำโพ NSRU วันนี้ต้องขาดกำลังสำคัญเป็น1คนคือประกิตเพ็ญศรีกองหลังกัปตันทีมที่ติดโทษแบนจากใบแดงเกมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พบกับอยุธยา FC นะครับนอกจากนั้นต้องเช็คความฟิตของกฤษณะจำปาเรืองมิดฟิลด์จอมเทคนิคที่ศีรษะแตกไปและต้องเข้ารับการเอ็กซเรย์นะครับแต่อาการล่าสุดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่าจะลงสนามได้ในเกมนี้นะครับส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งณัฐวุฒิ แสงดาราผู้รักษาประตูที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมน่าจะได้ลงเป็นตัวหลักนะครับมีโทโมฮิโร่โอโนเดระนะครับกองกลางชาวญี่ปุ่นและดิยอฟบาดาร่าอาลีหัวหอกตัวความหวังลงสนามครบครันนะครับสำหรับผลงานที่พบกันในเล็กแรกนั้นปากน้ำโพบุกยันเสมออยุธยายูไนเต็ดไป 1-1 ที่สนามเสนาบดีเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมานะครับ